และการประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาคแต่เดิมนั้นเริ่มต้นจากภาคกลางครับแล้วนักศึกษาในยุคนั้นปีพ.ศ.อะไรเดี๋ยวเราคงได้ไปพูดคุยกับท่านวิทยากรศิษย์เก่าของเราอีกท่านหนึ่งที่เราเชิญมาในวันนี้นะครับเพราะว่าท่านนำงานเพลงกล่อมลูกมาเล่าเรื่องวิจัยผ่านวิทยานิพนธ์วัฒนธรรมดนตรีท่านอาจารย์ดวงเดือนหลงสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการเล่าเรื่องวิจัยในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับและที่สำคัญก็คือสถานที่แห่งนี้มีศิษย์เก่าหลายๆคนนะครับที่ได้มีโอกาสทำงานวิจัยวัฒนธรรมดนตรีแต่อาจารย์ถือว่าเป็นรุ่นที่จะมาร่วมการบุกเบิกการเล่าเรื่องวิจัยผ่านสังคมโซเชียลเพื่อให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมดนตรีนะครับต้องบอกถึงวันก่อนนะครับอาจารย์แรงบันดาลใจหรือภาพเก่าๆวันที่อาจารย์มาศึกษาต่อที่นี่เป็นอย่างไรพอที่จะเล่าให้พวกเราฟังครับปี2542เนี่ยมาเข้าที่นี่จริงๆสอบไปแล้วครั้งนึงนะคะก่อนหน้านั้นปี41น่าจะ41มั้งคะที่มาสอบแล้วก็แต่ก็ไม่ได้มาแล้วก็มาปี42เนี่ยก็สอบแล้วก็มาเรียนครับโอ้มานี่ก็นั่งรถเมย์มาอะไรมาเนี่ยต้องเดินจากหน้ามหาลัยเดินเลาะทางด้านในทางเดินด้านในเพราะถ้าเดินด้านนอกถนนนอกที่เป็นถนนรถอะค่ะร้อนมากไม่มีต้นไม้ช่วงนั้นยังใช่มันเป็นต้นสนที่ มันเป็นต้นสนแล้วก็เดินเรียนที่ดันดิตวิไลวิทยาลัยนะครับใช่อ๋อช่วงนั้นเราเรียนอยู่ที่นั่นใช่ค่ะตรงนี้ยังไม่เปิดใช้มาเปิดใช้ประมาณสักตอนนั้นก็น่าจะหมดคอร์สเวิร์กแล้วครับแล้วความที่มีปัญหาในส่วนตัวก็คือ เรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในตอนนั้น คือคิดว่าตอนนี้ก็ยังคงมีปัญหากันอยู่นะคะตอนนั้นแสดงว่าอาจารย์มองว่าจากวันนั้นมาถึงวันนี้คือภาษาอังกฤษก็ยังคงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญใช่ค่ะคแล้วสิ่งที่มาช่วยทำให้เราก้าวข้ามแล้วก็ผ่านจุดนั้นมาได้คืออะไรครับอาจารย์อนันต์อาจารย์จอร์ดเนี่ยน่ารักมากคือหาครูมาสอนภาษาอังกฤษให้โดยตั้งเอาไว้เฉพาะหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรว่าทำศึกษาแขนงวัฒนธรรมการดนตรีเรากำลังสนใจเรื่องที่อาจารย์ได้ทำคุณูปการต่อสังคมนะครับเพราะว่าการประกวดเพลงกล่อมลูกของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยต้องบอกว่ามีชื่อเสียงมากอะไรที่ทำให้อาจารย์หยิบเรื่องนี้มาต่อยอดเป็นงานวิทยานิพนธ์ครับตอนแรกไม่สนใจเพลงกล่อมลูกเลยไม่สนใจเลยเราอยากจะทำเรื่องเราคลุกคลีอยู่กับการเล่นดนตรีปีพาดึกดำบรรพ์เราก็อยากทำอันนั้นแต่พอมาได้ดูสักมาอยู่ตรงนี้2 ปีอาจารย์จอร์ดก็อาจารย์จอร์ดท่านก็ชวนเกดทำไหมตอนนั้นอาจารย์จอร์ดมีโครงการเรื่องเพลงกล่อมลูกแล้วก็เพราะว่ามันมีการประกวดแล้วก็มีงานวิจัยด้วยก็น่าจะเป็นโครงการที่อาจารย์จอร์ดอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็มีเพื่อนคือเบนจาทำภาคเหนือเพราะว่าพื้นเดิมเขามีญาติอยู่ทางเหนือก็อาจสนใจไปทางเหนือก็เป็นเพลงกล่อมลูกของภาคเหนือใช่ส่วนหัวข้อของอาจารย์นี่จริงๆแล้วพอจำหัวข้อเลยของอาจารย์คือกำหนดเป็นหัวข้ออะไรนะครับเพลงกล่อมลูกภาคกลางภาคกลางแต่เดิมเนี่ยเป็นสิงห์บุรีนะคะหมายถึงพื้นที่วิจัยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเงื่อนไขที่อาจารย์จอร์ดให้ไว้เนี่ยก็คือต้องเป็นบุคคลที่ได้รางวัลชนะเลิศในการประกวดอ๋อครับผมใช่ค่ะครับผมเบนจาก็ไปปีนั้นก็เชียงใหม่มั้งคะก็จะมีผู้ชนะเลิศก็ไปตามบุคคลข้อมูลใช่ของอาจารย์เดิมเป็นพื้นที่สิงห์บุรีใช่ค่ะผู้แชมป์เนี่ยผู้ชนะเลิศอยู่สิงห์บุรีในตอนนั้นจะปี43มั้งคะแล้วไปมาเราเดินทางลำบากสตุ้งสตางอะไรเราไม่มีงานทำตอนนั้นเราเดินทางไปสิงห์บุรีก็ไปกับเพื่อนพอไปถึงกลับมาคู่ขามาคุยกับอาจารย์จอร์ดคู่ขาเนี่ยมันใกล้จะประกวดอีกปีนึงแล้วเนี่ยดูปีนี้ได้ไหมว่าใครได้รอผู้ชนะของปีนี้ดูเธอเผื่อว่าปีนี้หนูเปลี่ยนได้ไหมแต่สอบรู้สึกจะสอบคำว่าปีนี้ก็คือ2544ใช่ครับผมดูปีนี้ก่อนได้ไหมว่าผู้ชนะจะเป็นใครถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆหนูเปลี่ยนได้เปล่า
ถามไปก่อนไม่ได้เปลี่ยนเรื่องแต่เปลี่ยนคนเปลี่ยนบุคคลข้อมูลแล้วก็พื้นที่ก็เลยถามได้ไหมอาจารย์จอยบอกได้คำเดียวก็กลับไปบ้านแม่ร้องเพลงกล่อมลูกเป็นไหมแม่เขาก็บอกว่าเป็นแม่ร้องให้ฟังหน่อยสิก็ร้องให้ฟังถามว่าจะให้ร้องไปทำไมบอกเอาหน้าแม่ร้องให้ฟังก่อนพอเขาร้องให้ฟังเราก็ไม่เคยได้ยินแม่ร้องไม่เคยได้ยินแม่ร้องเพลงกล่อมลูกใช่แม่ประกวดไหมก็บอกไม่เอาอ่ะอายเขาแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกแม่ทำเพื่อลูกแล้วกันเผื่อว่าถ้าแม่ชนะหนูจะได้ไม่ต้องไปทำถึงสิงห์บุรีอาจารย์บ้านเกิดของอาจารย์คือจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสงครามครับใช่ก็เลยแม่ก็เลยยอมก็อัดเสียงเลยส่งเทปตอนนั้นไม่ได้อะไรก็สุ่มเอาแม่ลองดูถ้าได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องไปไกลปรากฏว่าก็เข้ารอบมาแล้วมาประกวดก็ขึ้นไปมีความเป็นธรรมชาติคือเราก็เห็นแม่แล้วเราก็แบบน้ำตาซึมนิดๆว่าเขามีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เรียบร้อยปรากฏว่าปีนั้นอาจารย์ครูกรรมการก็คือครูเลื่อนสุนทรวัฒน์อาจารย์อัมพรโสวัตรแล้วก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นๆที่อยู่ในสถาบันแห่งนี้ครับใช่ตอนประกาศผลตอนนั้นลุ้นไหมครับลุ้นเพราะว่าก็มีนักร้องที่มีหลายคนที่เราเห็นหน้าอยู่บ่อยๆที่ลุ้นนั่นอาจจะลุ้นเล่มนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ว่าจะได้ทำไหมใช่ค่ะแล้วก็หลายตัวปีนั้นคนแข่งกันเยอะนะคะครับพอประกาศผลมาโอ้ยแม่ฉันชนะดีด้วยครับแม่ชนะฉันก็อ๋อรอดและไม่ต้องไปไกลถึงสิงห์บุรีเพราะฉะนั้นกรณีศึกษาคุณแม่หวานประสงสุขคุณแม่หวานประสงสุขอยู่บ้านปากลัดสมุทรสงครามผมพอได้อ่านก่อนที่จะมาเล่าเรื่องวิจัยนี้นอกจากคุณแม่แล้วปรากฏว่าส่งผลคือทำให้เราได้ไปดูเพลงที่อยู่ในชุมชนของเราใช่ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะของเนื้อเพลงการขับร้องเพลงซึ่งเราไม่ได้คิดมาก่อนแล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับชุมชนไปเลยเราให้ฟังหน่อยครับด้วยความที่เราโตในกรุงเทพครับตอนมาเรียนในกรุงเทพตั้งแต่ต้นหนึ่งวิไลนาฏศิลป์แล้วก็กลับบ้านครั้งคราวแล้วก็แม่เวลาเราจะไปสัมภาษณ์ใครแม่ก็จะเป็นคนที่จะพาไปหาคนนั้นคนนี้ส่วนใหญ่ก็จะอายุจากเป็นรุ่นพี่แม่แม่ก็จะพาไปหาคนที่ร้องได้ยังมีอยู่เยอะไหมครับช่วงนั้นมีอยู่ประมาณ 3-4 คนค่ะอ๋อยังมีบุคคลข้อมูลคือนอกจากร้องได้แล้วก็คือเหมือนเคยได้ใช้เพลงนี้ยังมีบทบาทอยู่ในชีวิตประจำวันใช่เขาเลี้ยงหลานครับก็ไปหาคือมีอยู่ท่านนึงที่เราจำได้แล้วก็ประทับใจก็คือยายละเมียดยายละเมียดเนี่ยแกร้องเพลงเก่งค่ะนอกจากเพลงกล่อมลูกแกร้องได้เยอะเพียงแต่ว่าในยุคนั้นมันไม่ได้ใช้เพลงพื้นบ้านแหละแต่ก็ยังที่เราเข้าไปก็เจาะเฉพาะเพลงกล่อมลูกเนี่ยยายละเมียดแกร้องได้เยอะค่ะแล้วเพลงที่ได้มานอกเหนือจากแม่ก็ได้จากยายละเมียดผลงานเล่มนี้อาจารย์ค้นพบอะไรแล้วก็ได้ผลงานอะไรออกมาที่เรารู้สึกว่าอันนี้แหละที่เราได้ทำงานวิจัยผ่านงานวิชาการครับได้เพลงหนึ่งก็คือได้เนื้อเพลงมาแน่ๆแล้วนะครับได้หลายเพลงไหมครับอาจารย์ได้หลายเพลงนะคะครับแต่ว่าก็จะเท่าที่เหลือแต่ช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่เรามีหนังสือเราก็เอาใช้หนังสือเนี่ยฟื้นความจำแม่ก็มีการตรวจสอบข้อมูลใช่ว่าแม่เนี่ยเนื้อร้องอย่างเงี้ยแม่ร้องได้ไหมแม่เขาเห็นเนื้อร้องเขาก็ร้องได้เลยเขาคุ้นแต่บางทีบางช่วงบางตอนแม่บอกว่าร้องไม่เหมือนกันแล้วเรายึดเอาที่แม่ยึดเอาของแม่แม่ร้องแค่นี้ก็แค่นี้ตามผลงานการกล่อมเด็กหรือกล่อมลูกจะกล่อมอยู่ในช่วงไหนนะครับอาจารย์อืมกลางวันกลางวันมีกลางคืนไหมครับอาจารย์แม่บอกไม่มีนะคะไม่พบเนาะก่อนที่เราจะไปฟังของแม่เนี่ยเราก็ฟังจากการบันทึกเสียงที่สถาบันเคยทำเอาไว้จริงผลงานที่มีอยู่ในสถาบันเนี่ยเริ่มต้นจากคุณครูเจริญใจสุนทรมาทินนะครับซึ่ง
อาจารย์หมอพุนพิษอามาตยกุลในช่วงนั้นก็เหมือนเป็นผู้นำในการที่จะมาทำเรื่องนี้กันอย่างจริงจังจนกลายเป็นมีชื่อเสียงเลยนะครับแล้วก็ทำให้มีผลงานอีกหลายๆฉบับตามมารวมไปถึง4ภาคที่อาจารย์บอกว่าได้ฟังนี่คือได้ฟังผลงานของอาจารย์เจริญใจนะครับใช่คือก่อนคือพอรู้ว่าจะต้องทำของแม่เนี่ยเราก็ฟื้นอ่ะช่วยแม่ฟื้นเพลงภูเก็ตครับเพลงกล่อมลูกมีประโยชน์อย่างไรครับจากงานที่เราได้ทำผลงานวิจัยเล่มนี้เรื่องราวที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตซึ่งอยู่ในภาษาของเพลงใช่ผมเนื้อร้องอะฮะภาษาเราจะได้อะไรจากตรงนั้นคือเราเห็นเราได้ฟังอะเรื่องราวมันจะสะท้อนชีวิตครับอย่างเพลงขนมแฉ่งม้าอย่างเงี้ยค่ะครับเนื้อมันอะไรนะคะโอละเฮโอละหึกลุกขึ้นแต่ดึกทำขนมแฉ่งม้าผัวก็ตีเมียก็ด่าขนมแฉ่งม้าคาหม้อแกง มันสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นชีวิตคู่ครับแล้วก็เราอาจจะสะท้อนจิตใจของตัวผู้ร้องเองก็ได้ก็เป็นการระบายเพราะนั้นการกล่อมลูกนอกจากอันนี้สงเกิดกับคนฟังแล้วผู้ร้องอาจจะได้มีโอกาสระบายด้วยคนเป็นแม่ก็น่าจะหาวิธีการใช้เสียงเป็นการระบายที่ดีนะคะในทางขับร้องเนาะแม่ก็เหนื่อยใช่ในทางขับร้องนี่ถือว่าการร้องเพลงเป็นการระบายอารมณ์ที่ดีที่ดีครับค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ประโยชน์โดยตรงเพิ่มเติมอีกไหมครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือความรู้สึกที่เด็กเขาน่าจะรู้สึกได้ก็คือความปลอดภัยว่าการได้ยินเสียงแม่เนี่ยเขารู้สึกว่าแม่อยู่ใกล้ๆใกล้ๆอุ่นใจเป็นความอุ่นใจพอไม่มีเสียงปุ๊บเขาก็ตื่นแสดงว่าเหมือนเราต้องคอยดูว่าหลับหรือไม่ก็เพราะเหตุนี้ใช่ค่ะใช่คือถ้าสิ้นเสียงเขาก็ตื่นแต่ถ้าร้องไปเรื่อยๆจนเขาหลับเองอ่ะตอนหลังจากนั้นจะไปทำงานทำการอะไรก็ได้เพราะงั้นลูกก็จะรู้สึกปลอดภัยคนใกล้ๆอันนี้เราก็รู้สึกได้ว่าเด็กเขาคงจะรู้สึกอย่างนั้นว่าถ้าได้ยินเสียงแม่ก็คืออยู่ใกล้ๆไม่ไปไหนครับอันงานชิ้นนี้20ปีตอนนั้นเราหาคนที่ร้องเพลงกล่อมลูกได้ยากครับมีแค่กลุ่มนึงแต่ถามว่าก่อนหน้านั้นเขามีเยอะครับไม่ได้มีแค่กล่อมลูกนะคะครับมีเพลงก่อนหน้านั้นมีทั้งทำนาสวนน่ะซึ่งทุกประเภทนั้นถือว่าเป็นความสำคัญทั้งหมดเลยทั้งหมดแล้วการที่แล้วก็ในภายหลังจากทำวิจัยเล่มนี้แล้วก็รู้สึกภูมิใจนะภูมิใจที่ว่าเรามีส่วนที่ได้บันทึกเรื่องราวของวิถีชีวิตของชาวแม่กลองครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีหลังจากที่ทำงานวิจัยเล่มนี้แล้วหลังจากที่แม่ได้รางวัลได้เป็นก็ได้รับเชิญในจังหวัดให้แม่ไปสาธิตเพลงกล่อมลูกในหน่วยงานในจังหวัดแม่ได้ไปร้องเพลงกล่อมลูกให้เด็กๆในโรงเรียนที่จะต้องนอนกลางวันนะให้แม่ไปร้องให้ฟังนั่นก็คือการถ่ายทอดครูที่อยู่ในสังคมนั้นที่อยู่ในโรงเรียนเขาก็เห็นคุณค่าแล้วสิ่งที่ได้ก็คือสืบเนื่องจากที่สถาบันจัดประกวดจัดให้มีกิจกรรมเรื่องเพลงกล่อมลูกวันสำคัญความสำคัญของความเป็นแม่เนี่ยเกิดรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่มันไม่ควรที่จะหายไปนะคะน่าจะต้องมีอยู่แล้วก็มีให้อยู่ในระบบการศึกษาเพราะว่าถ้าเยาวชนเราไม่สืบแล้วใครจะสานต่อใช่ไหมคะปัจจุบันนี้โดยบทบาทหน้าที่ของอาจารย์นะครับอาจารย์ทำงานอยู่ที่ไหนอย่างไรครับอาจารย์ใกล้ๆนี่เองค่ะบ้านใกล้เรือนเคียงก็คือวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ครับก็ยังมีบทบาทที่ทำงานในด้านนี้อยู่นะครับใช่ค่ะอาจารย์ฝากถึงท่านผู้ชมหรือคนที่สนใจอยากจะศึกษาต่อหรือรวมถึงแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นมาบันทึกวัฒนธรรมในเรื่องราวอาจจะจากง่ายๆไปสู่ความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นผ่านงานวิชาการอาจารย์ฝากถึง
พวกเราหน่อยครับการรักษาวัฒนธรรมเป็นการรักษาความเป็นชาตินะครับก็อยากจะให้คนรุ่นน้องเนี่ยมีเห็นรุ่นลูกศิษย์แล้วก็น่าจะมีรุ่นต่อไปสืบกันไปนะคะไม่มากก็น้อยก็ยังดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทิ้งเราก็ที่สิ้นชาตินะงานวิชาการเนี่ยเป็นงานที่บันทึกประวัติศาสตร์สิ่งเหล่านี้คือวันนี้มันกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้เล่มนี้นะคะกลับไปดูอีกทีมันไม่มีเพลงกล่อมลูกแล้วอยากจะฝากกับคนรุ่นใหม่อะค่ะทุกๆรุ่นนะคะที่ถ้าเกิดว่าได้ดูเทปนี้นะคะสำหรับคนที่กำลังศึกษานะคะเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะการดนตรีก็อยากจะให้อยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าท้อแท้งานวิจัยหรือว่างานวิชาการเนี่ยเป็นเรื่องยากแต่เราทำได้ค่ะทุกคนจะผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะขอเป็นกำลังใจนะคะครับแล้วนั่นคือกำลังใจที่ดีจากรุ่นพี่นะครับแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้ในผลงานของอาจารย์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็น URL เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดในเอกสารงานวิจัยเล่มนี้ได้นะครับและวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเล่าเรื่องวิจัยกับเราในครั้งนี้อีกวาระหนึ่งขอบพระคุณครับขอบคุณเช่นกันค่ะ